รองที่จุพวงนะครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้3คนครับทั้งเวียดนามแล้วก็ไทยครับยังได้อีกฝั่งเขา2คนนะครับไทยตัดมาได้แล้วโดนเข้าสกัดจากด้านหลังครับวินยพัฒน์พลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนเบรกเอาไว้ครับโดยทางเหียนไทยฮูยวนครับดูฮะหยุดเอาไว้เลยครับไม่ให้ไปครับเดี๋ยวลุ้นจากฟรีคิกอีกครั้งนึงครับไทยคือฟรีคิกค่อนข้างเยอะนะครับของไทยครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างความกังวลใจให้เวียดนามได้มากเท่าไหร่ครับขาพรในกะยิงเลยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมันเข้าสามเหลี่ยมพอดีครับสุภาพรอินทรประสิทธิ์ครับซัดลูกนี้เข้าไปครับทีมชาติไทยนำแรกครับ1-0อู้ยิงทีสะดุ้งเลยครับลูกนี้ครับอู้เป็นประตูขึ้นนำเฉยเลยครับของทีมชาติไทยครับอู้เมื่อสักครู่กับคุณพูดไปครับว่าฟรีคิกของไทยได้เยอะแต่ยังสร้างความกังวลใจให้เวียดนามได้มากเท่าไหร่ครับแล้วโอ้ดูกัปตันทีของเราครับสุภาพรอินทรประสิทธิ์ครับอู้ยิงลูกนี้ย้อยๆแล้วบอลเสียบใต้ขานเข้าไปเลยครับนี่ดูฮะอู้ยิงเป๊ะไปหมดเลยครับลูกนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่าทิศทางองศานี่แม่นยำจับวางเลยครับปัดโดนนิดนึงฮะแต่ปัดไม่ออกครับนี่ครับเล็งไว้เลยครับสามเหลี่ยมแล้วโอ้โหผู้รักษาประตูดันไทยคูเหมยกระโดดปัดไม่ถึงครับ1-0แรกครับนาที69ครับสำหรับทีมชาติไทยดูครับโอ้โหผู้รักษาวินนี่กระโดดตัวลอยเลยครับได้ประตูนี่เป็นรายการแรกเปิดมาลูกนี้จังหวะเบียดกันจะเป็นของไทยครับเก็บได้ไหลย้อนมาใหม่ดวงอนงเพราะต่อมาแพรวาเปิดติดครับยังสกัดออกมาได้เวียดนามหน้ากรอบเสียโทษเป็นของไทยทันชนกได้จอดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ยิงปั่นโค้งสวยจริงๆครับโอ้โหวันนี้ไทยยิงนี่ไม่ต้องเอาแรงเขาว่าครับโอ้แต่เน้น องศาเน้นทิศทางนี่เฉียบขาดทั้ง2คนเลยครับโอ้แล้วประตูนี่มาติดๆกันเลยครับ69กับ72ครับโอ้แล้วลูกนี้เป็นทางทันชนกครับที่จบสกอร์เข้าไปครับสวยงามครับทันชนกจันทร์ศรีครับดูภาพช้าไปพร้อมกันครับสกัดออกมาไม่เด็ดขาดครับรออยู่แล้วครับทางทันชนกตั้งป้อมแล้วก็อัดด้วยขวาลูกนี้นี่โอ้โหพุ่งสาประตูดันไทยคูเหมยครับคือมันคล้ายๆกับลูกฟรีคิกที่ไทยได้ประตูครับคือพยายามที่จะพุ่งไปชกพุ่งไปปัดแล้วครับแต่ว่ามันปัดไม่ออกครับรูปร่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ด้วยเลยครับผู้สาประตูของเวียดนามครับพอเจอบอลโด่งๆแบบนี้นี่โอ้ปัดแล้วปลายมือก็เอาไม่ออกครับสองลูกเลยครับที่เสียประตูครับทางด้านของเวียดนามครับคือผู้สาประตูปัดไม่ออกครับ